ของเรียกว่าหึงโหดอีกแล้วเรื่องนี้ก็เห็นบ่อยไม่แพ้เรื่องปล้นเลยเรื่องของความรักไม่ใช่เชิงว่ามือที่3หรอกอาจจะเป็นอดีตแฟนเก่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปบุกยิงแฟนใหม่คือมันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยที่เราเห็นเป็นประจำเคสนี้ก็มีเหมือนกันมีการลั่นด้วยนะคะว่าอย่าอยู่เลยเอาให้ตายเถอะตายไปเลยบอกแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับแฟนเก่าเรื่องราวก็คือเมื่อวานนี้ค่ะวันที่22พฤษภาคมเวลา 20:20 นร้อยตำรวจโทพันธรักษ์ค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองตรังมีการได้รับแจ้งเหตุยิงกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ร้าน Diary Coffee Van ภายในตลาดชินตาก็เลยรุดเข้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังที่เกิดเหตุค่ะเป็นร้านรถจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ริมทางเป็นเหมือนCoffee Truckอะไรอย่างนี้พบปลอกกระสุนขนาด9มม.ค่ะตกอยู่3ปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้บาดเจ็บค่ะถูกเพื่อนนำส่งโรงพยาบาลตรังไปก่อนหน้านี้แล้วทราบชื่อคือนายอนุชาอายุ31ปีเป็นชาวจังหวัดตรังนะคะถูกยิงเข้าที่ต้นแขนซ้ายบริเวณไหล่2นัดขณะนี้เนี่ยอาการก็ปลอดภัยแล้วจากการสอบถามเพื่อนผู้บาดเจ็บค่ะก็มีการให้การว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาชีพเป็นไรเดอร์ที่จังหวัดภูเก็ตแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมามีการกลับมาบ้านหาที่จังหวัดตรังเพื่อจะมารับรถเก๋งโดยมาพร้อมกับนางสาวกิฟต์อายุ27ปีเป็นแฟนสาวที่คบหากันได้ประมาณ1ปีกว่าๆวันเกิดเหตุเนี่ยตนชักชวนผู้บาดเจ็บกับแฟนสาวมานั่งกินน้ำกันที่ร้านดังกล่าวรวมทั้งหมดเนี่ยมี5คนนั่งโต๊ะเดียวกันเลยระหว่างนั้นมีรถกระบะ Toyota Revo สีบรอนซ์ทะเบียน3171กทม.ขับมาจอดโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์ห่างไปจากโต๊ะที่นั่งเนี่ยประมาณ30เมตรจากนั้นคนในรถก็มีการโยนขวดแก้วลงมาจากรถเสียงดังเลยก่อนที่นายฟักซึ่งเป็นแฟนเก่าของนางสาวกิฟต์นี่แหละเดินลงมาพร้อมกับเพื่อนอีก1คนชื่อว่านายโบทั้ง2คนเนี่ยเดินไปที่บาร์น้ำแล้วก็มีการวกกลับมาโต๊ะที่พวกตนเนี่ยนั่งอยู่แล้วมีการพูดกับผู้บาดเจ็บว่าเออขอคุยด้วยหน่อยแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่คุยด้วยนายฟักและนายโบก็เลยเดินกลับไปเอาอาวุธปืนในรถแล้วก็กลับมาที่โต๊ะอีกครั้งจากนั้นเนี่ยเข้าไปฉุดกระชากผู้บาดเจ็บนะคะจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันพร้อมกับพูดด้วยว่ามึงเนี่ยอย่าอยู่เลยเอาให้ตายอ่ะพูดแบบนี้เลยและใช้อาวุธปืน2กระบอกยิงใส่ผู้บาดเจ็บกว่า10นัดก็มียิงออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการกอดคอผู้บาดเจ็บยิงอีกครั้งด้วยทำให้ผู้บาดเจ็บล้มลงจากนั้นก็มีการขับรถหลบหนีไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าไม่เคยรู้หรือว่าทราบเลยว่าเพื่อนเคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุที่เป็นแฟนเก่าของแฟนสาวหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทราบตัวคนร้ายที่อยู่ระหว่างการหลบหนีทั้ง2คนแล้วและคาดว่าเคยมีประวัติทางคดีด้วยค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเป็นเรื่องอุกอาจนะคะไม่รักก็ไม่น่าจะไม่ต้องทำร้ายกันนะค่ะแต่ว่าด้วยอารมณ์อ่ะเพราะว่าอารมณ์อย่างเดียวเลยที่ทำให้เกิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยใจเย็นๆเนาะอันตรายมีอะไรค่อยๆคุยกันดีกว่านะคะ